ได้ครับทุกคนกะจะให้ตีซะหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมันแกจะมาช่วยพี่แบงค์รีวิวนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นภาระมากเข้ามาป่วนฉันตอนนี้ค่ะวางน้องลงก่อนที่รักลงไปก่อนนะจ๊ะโอเคขออนุญาตเปิดช่องอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบงค์ช่องแบงค์สตาร์ชาแนลปิ้งหัวใจแบงค์ครับผมวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์ดีจะนำเสนอทุกคนได้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับชาวช่องของเราผมได้ใช้คำว่าชาวช่องเพราะติดฟาโรสพอดแคสต์ฟาโรสชาแนลมากๆครับผมชอบเขามากประเด็นก็คือวันนี้ผมจะนำน้ำหอมของแบรนด์หนึ่งที่ถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าพูดถึงแบรนด์นี้บ่อยจังซึ่งถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่เกิดมาพร้อมๆกับเรานะครับผมคือแบบผมเกิดมาแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นมึงพูดเหมือนคนฟ้าเป็นแสนมีถึง 2,000 เลยแต่ประเด็นคือมันทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นเพราะว่าแบรนด์นี้นะครับนั่นคือแบรนด์ที่ชื่อว่าซิมเนียร์ฟาร์มครับผมสำหรับซิมเนียร์ฟาร์มนะถ้าคุณสังเกตดูช่องที่พูดถึงเขาเยอะๆก็จะมีช่องแบงค์ซ่าชาแนลเจมส์ซิแล้วก็ช่องของน้องเทียนนะครับทุกคนซึ่งเราจะพูดถึงแบรนด์นี้กันบ่อยมากประเด็นก็คือการที่แบรนด์นี้ออกมาในระยะเวลา1ปีแต่เขาสามารถมีน้ำหอมถึง20กว่าตัวกูงงมากจ้ะ1ปีน้ำหอม20กว่าตัวข้อดีคืออะไรแน่นอนครับข้อดีคือมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เขามีความพัฒนานะแบรนด์เขามีความพยายามนะแบรนด์เขามีความกระตือรือร้นนะแต่ข้อเสียก็คือคุณในเมื่อมันเยอะคุณเลือกไม่ได้มันเยอะจนเกินไปใช่ไหมครับดังนั้นผมมีน้ำหอมของซิมเนียร์ฟาร์มทั้งหมด7ตัวนำมาพูดถึงเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าผมแนะนำคุณไปคุณน่าจะชอบและผมจะไม่โดนด่าถ้าคุณไปซื้อตามนะครับผมโอเค7ตัวอยู่กับผมตรงนี้แล้วสำหรับแบรนด์ของซิมเนียร์ฟาร์มผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลว่าอันนี้มีกลิ่นของอะไรบ้างเอาเป็นฟิลความรู้สึกล้วนๆคุณเข้าใจไหมเป็นรีวิวที่แบบว่าปล่อยใจฝันนะทุกคนแบบว่าเฮ้ยกลิ่นนี้มันเป็นประมาณนี้ผมรู้สึกแบบนี้นะทำไมอยากให้คุณซื้อเอานี้ดีกว่าเจ็ดน้ำหอมซิมเนียร์พาร์ฟอมที่ควรลองครับผมโอเคสำหรับตัวแรกที่ผมจะพูดถึงเป็นตัวที่ทำให้แบรนด์นี้โด่งดังขึ้นมาเลยนั่นก็คือกลิ่นนี้ครับปิ้งซิมเนียร์พาร์ฟอมชาแนลเลียเอ็กซ์ตรีทเดอะพาร์ฟอมครับผมซึ่งตอนนี้เขาได้ปรับสูตรแล้วและผมก็ได้ลองไอ้สูตรใหม่นั้นไปแล้วซึ่งถามว่าหอมไหมหอมมากทุกคนปึ๊บเดี๋ยวผมจะลองสิ่งนี้ที่กระดาษทิชชู่อีกครั้งหนึ่งครับทุกคนแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือมันเป็นกลิ่นเก่าแล้วสูตรเก่าแล้วนะคือซิมเนียร์พาร์ฟอมชาแนลเลียเอ็กซ์ตรีทเดอะพาร์ฟอมตัวนี้มันโด่งดังเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีอินสปิเรชันมาจาก MFK Baccarat Rouge 540ซึ่ง MFK Baccarat Rouge 540เนี่ยเป็นน้ำหอมที่ดังมากในยุคนี้ทุกคนคุณจะรู้ว่าน้ำหอม MFK Baccarat Rouge เป็นกลิ่นที่มีความหอมเป็นกลิ่นที่มีความหวานเป็นกลิ่นที่เหมือนกับน้ำตาลไม้เป็นกลิ่นที่มีความหรูหราและเป็นที่พูดถึงอย่างประจักษ์นะครับผมไม่ได้บอกว่า MFK Baccarat Rouge เป็นน้ำหอมที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นะแต่ผมแค่จะบอกว่ามันเป็นน้ำหอมที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อมันถ้าคุณแบบอยู่ในวงการน้ำหอมอ่ะและคุณอาจจะรู้สึกว่าของจริงมันอ่ะเป็นอะไรที่แบบราคาสูงทุกคนมันเป็นน้ำหอมนิชแบรนด์ที่ราคาสูงดังนั้นนะครับผมน้ำหอมที่มีราคาสูงแบบนี้มันก็จะมักจะมีแบรนด์ต่างๆที่ทำกลิ่นออกมาใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น Ariana Grande Crown หรือ Burberry Her EP ตัวนั้นนะครับผมที่ทำกลิ่นมาคล้ายกันแต่ต้องบอกว่า Burberry Her EP กับ MFK Baccarat Rouge 540เป็นคนเดียวกันเป็นคนคิดกลิ่นนะครับมันก็เลยไม่แปลกใจที่จะมีลายเซ็นของเขาอยู่แต่สำหรับซิมเนียร์พาร์ฟอมชาแนลเลียเอ็กซ์ตรีทเดอะพาร์ฟอมนะครับผมกลิ่นนี้ทำออกมาได้คล้ายกับ MFK Baccarat Rouge 540มากคล้ายชนิดที่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเหยียบจะเหมือนกันแล้วผมให้ความคล้ายประมาณ 80-90% เลยสำหรับน้ำหอมตัวนี้และสิ่งที่มีความพิเศษของมันก็คือหนึ่งแหละนอกจากคุณจะได้น้ำหอมที่ได้อารมณ์แบบ MFK Baccarat Rouge 540แล้วคุณจะได้น้ำหอม MFK Baccarat Rouge 540ที่ไม่เป็นผีทุกคนซิกเนเจอร์ของ MFK Baccarat Rouge 540ก็คือบางครั้งคุณฉีดไปอ่ะคนรอบตัวได้กลิ่นแต่ตัวคุณเองอ่ะไม่ได้กลิ่นแต่สำหรับซิมเนียร์พาร์มชาแนลเลียเอ็กซ์ตรีทเดอะพาร์ฟอมนะครับผมตัวเนี้ยฉีดไปคุณเองก็ได้กลิ่นคุณเองก็รับรู้แล้วผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นของเขาอ่ะบางทีอ่ะส่วนมากก็เป็น MFK นะครับผมมันจะฉายแสงของความเป็นแบบว่ากลิ่นถุงมือยางพลาสติกทางการแพทย์อย่างเงี้ยมากเกินไปซึ่งถามว่าตัวนี้มีกลิ่นแบบนั้นไหมมีครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นน้ำตาลไหมให้เราสัมผัสได้เยอะกว่าและด้วยความที่มันไม่ลอยไปลอยมาคุณรู้สึกตลอดเวลาคนรอบตัวคุณก็รู้สึกตลอดเวลาผมก็รู้สึกว่าซิมเนียร์พาร์ฟอมชาแนลเลียเอ็กซ์ตรีทเดอะพาร์ฟอมเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากลองกลิ่นนั้นหรือรู้สึกว่ากลิ่นนั้นแพงเกินไปอยากได้น้ำหอมที่ได้อารมณ์ใกล้เคียงกันตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนและผมก็ยังแนะนำทุกคนเสมอถ้ามาถามว่าตัวไหนของซิมเนียร์พาร์ฟอมที่แนะนำผมก็จะแนะนำตัวนี้ครับดังนั้นซิมเนียร์พาร์ฟอมชาแนลเลียเอ็กซ์ตรีทเดอะพาร์ฟอมตัวนี้อยากให้ลองครับไปลองกันเลยดีแน่นอนครับโอเคตัวต่อไปขออนุญาตเอาหยิบอันที่เป็นแพ็คเกจเก่าๆขึ้นมาพูดก่อนเนาะตัวนี้เลยครับตัวนี้ผมจะบอกว่าตอนแรกมาผมเฉยๆมันมากผมไม่ได้สนใจผมมีความแบบว่าแทบไม่ได้ใช้ทุกคนแต่ตอนเนี้ย
ขออนุญาตให้ดูเลยนะเนี่ยเห็นไหมการที่ผมมีน้ำหอมของเขาอ่ะ20กว่าตัวผมมีน้ำหอมเขาตัวแบรนด์เยอะมากทั้งตัวทดลองทั้งตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ผมสามารถใช้ตัวทดลองของเขา10 ml เนี่ยได้เหลือแค่ประมาณแบบ5 ml เนี่ยถือว่าผมใช้งานเยอะมากและตัวนี้ของ Simply Farm นี้ชื่อว่า Simply Farm Nelly Bergamot Tea Adapt Farms ครับผมตัวนี้นะครับอ่ะถ้าคุณเดาจากชื่อมันเป็นกลิ่นที่น่าจะมีกลิ่นของดอกส้มมันน่าจะมีกลิ่นของความเป็นเบอร์กามอตใช่ไหมครับถูกต้องทุกคนมันเป็นเบอร์กามอตที่กลัวมากกว่าความเป็นซิตรัสผมบอกทุกคนที่ฟังคลิปว่าเบอร์กามอตเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกความเป็นเท่ๆนิดนึงซึ่งตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกนั้นนะครับผมเปิดตัวมามันจะเป็นกลิ่นเบอร์กามอตที่มากับกลิ่นซิตรัสที่เหมือนเป็นกลิ่นของดอกส้มและพอมันอยู่บนร่างกายเราไปเรื่อยๆทุกคนมันจะมีกลิ่นที่รู้สึกถึงความหอมๆหวานๆมันจะมีกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าปิดประตูหน้าต่างนิดนึงเนาะนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบว่าละมุนละมุนทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นคนสะอาดเป็นลูกคุณหนูเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่หรูแล้วก็ดูดีนะครับผมคือกลิ่นนี้ผมบอกมาทุกทีว่ามันจะมีความรู้สึกถึงความเป็นบอยแบนด์เกาหลีถ้าคุณผู้ชายใช้นะครับคุณจะมีบุคลิกที่ความน่ารักแต่ก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือคุณเข้าใจฟีลว่าน่ารักแต่ไม่ใช่น่ารักไปวันๆนะเป็นความน่ารักที่แบบว่าเฮ้ยไปคุยด้วยคนนี้คุยรู้เรื่องความงานเก่งประมาณนี้สำหรับมิลลี่เบอร์กามอนเทียนะครับเป็นกลิ่นที่ใช้กับอากาศบ้านเราได้เป็นกลิ่นที่ดีครับเป็นกลิ่นที่หอมใช้ได้ในทุกวันโอกาสผมมองว่าถ้าคุณใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ไปงานดูๆได้ไหมได้ครับไปเที่ยวเล่นได้ไหมได้ครับและกลิ่นเขาเนี่ยสามารถใส่ได้กับทุกเสื้อผ้าคุณไม่ต้องเลือกเสื้อผ้าเลยคุณสามารถใส่เสื้อเล่นๆไปก็ได้ใส่ชุดหรูหราไปก็ได้ผมก็รู้สึกว่าตัวนี้ถ้าคุณมีไว้ในครอบครองยังไงก็ได้ใช้ผมน้องหนูสามารถจะได้เด็กมัธยมต้นมัธยมปลายหรือเข้ามหาลัยหรือทำงานแล้วหรือระดับผู้บริหารก็สามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้คุณจะเป็นผู้บริหารที่มีความน่ารักลูกน้องกล้าคุยด้วยนะครับผมแต่ก็ยังมีความแบบเกรงใจยำเกรงในตัวสำหรับซิลเนียพาร์ฟอมเนลลี่เบอร์กามอนเทียอะเดปาร์ฟอมตัวนี้แนะนำอีกตัวนึงครับไปลองครับโอเคตัวต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าผมหยิบขึ้นมาและรีวิวทุกคนจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยพูดถึงตัวนี้บ่อยแล้วแน่นอนครับนั่นก็คือซิลเนียพาร์ฟอมเฮเวอรี่ฟลาวเวอร์ฟอร์เต้เป็นอีกตัวนึงที่ถ้าคนมาถามถึงแบรนด์เนี้ยผมจะแนะนำตัวนี้นะครับผมโอเคเฮเวอรี่ฟลาวเวอร์ฟอร์เต้ทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความแบบคือฉีดมาคุณรู้สึกถึงโลกนี้มีความสดใสมีความสดชื่นทุกอย่างสว่างสวัยไปหมดนะครับแต่สว่างสวัยของน้ำหอมตัวนี้มันไม่ใช่สว่างสวัยแบบเที่ยวกลางคืนแบบว่าเฮ้ยแสงไฟจากเทคไม่ใช่ มันเป็นความสว่างสวัยจากอุณหภูมิปกติเป็นแสงแดดยามเช้าเป็นแสงแดดที่มากำลังดีทุกคนคุณลองจินตนาการหนึ่งว่าคุณเดินเข้าไปในสวนแห่งหนึ่งเจอกลุ่มมวลดอกไม้ครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้น่าสนใจเป็นน้ำหอมที่ดีมากเป็นน้ำหอมที่มีความยูนิเซ็กซ์ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายซึ่งพูดตามตรงนะครับผมน้ำหอมของซิลเนียพาร์ฟอมทุกตัวเป็นน้ำหอมที่มีความยูนิเซ็กซ์ที่สำคัญนะครับน้ำหอมตัวนี้เป็นการรวมตัวระหว่างกลิ่นที่ทำให้รู้ถึงความซีฟัสกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นแป้งหวานๆนิดนึงสิ่งที่มีความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้ร่วมกันมาแบบพอดีๆมันก็เลยเป็นน้ำหอมที่แบบหอมดูดีดูมีราคาถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวหวานใส่น้ำหอมตัวนี้ไปคุณจะเป็นผู้หญิงหวานที่มีความน่ารักมากหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ชอบใส่เสื้อสีเอิร์ธโทนเชิ้ตสีขาวเชิ้ตสีเขียวพาสเทลเชิ้ตสีเขียวขี้ม้าอ่อนๆคุณใช้น้ำหอมตัวนี้ไปรับรองเหมาะกับคุณมากครับคุณจะมีความเป็นผู้ชายที่แบบว่าเรียบหรูดูแพงแต่ก็เป็นกันเองครับสำหรับหอมตัวนี้ถ้าคุณสังเกตนะผมจะชอบน้ำหอมที่เป็นโทนประมาณนี้นะและเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ในอากาศบ้านเราไทยแลนด์ได้ครับไม่มึนหัวไม่ปวดหัวสำหรับ Heavenly Flower Forte และกลิ่นนี้ติดทนแบบน่าตกใจเพราะว่ากลิ่นโทนนี้ไม่คิดว่ามันจะติดทนแต่มันติดทนครับตัวนี้อยากให้ไปลองยังไงก็ประทับใจยังไงก็ชอบยังไงก็ได้ใช้จริงครับและตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือน้ำหอมที่มีชื่อว่า Simply Parfum Snowy Mountain Adapt Parfum นะครับผมโอเคเรามาฉีดกันเลยครับทุกคนสำหรับซิมเนี่ยพาร์ฟอมที่ชื่อว่า Snowy Mountain เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเย็นทุกคนฉีดมาแล้วคุณจะรู้สึกถึงความเย็นๆจะรู้สึกความสบายๆจะรู้สึกถึงความแบบอารมณ์เหมือนกินอมเมนทอสอะกลิ่นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเข้าใจฟิลป่ะเออแต่มันให้ความรู้สึกแบบนั้นอะผมรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่มีความรู้สึกถึงความเป็นแบบเย็นๆแป้งๆอันนี้มีความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับให้คุณจินตนาการว่าคุณเป็นแจ็คสปอนหรือไม่ก็เจ้าหญิงเอลซ่าแห่งอารันเดลแห่งโฟรเซนนะครับผมเป็นประมาณนั้นนะกลิ่นเนี้ยแต่พูดมาอย่างเงี้ยผมก็ได้ดักทางคุณแล้วเนาะว่า
ถ้าบอกว่าเป็นแจ็คฟอร์สอ่ะผู้ชายก็สามารถใช้ได้ถ้าบอกว่าเป็นเอลซ่าเนี่ยผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ใช่ครับน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมดและเป็นกลิ่นที่คุณใช้ไปงานทางการดูๆก็ได้ใช้ไปเที่ยวเล่นก็ได้ใช้ไปเดินเล่นก็ได้เป็นกลิ่นที่มีความหอมหอมแป้งแป้งแป้งที่มีความเย็นเย็นเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอาบน้ำเสร็จใหม่ประมาณนี้ทุกคนดังนั้นอ่ะถ้าคุณอยากได้ความสดชื่นเบอร์นั้นน่ะตัวนี้ให้คำตอบคุณได้อย่างแน่นอนและเป็นกลิ่นที่ใช้ในอากาศบ้านเราได้ถ้าคุณเป็นสายออกกำลังกายไปจิมอ่ะตัวนี้ไม่ทำให้คุณมึนหัวตัวนี้จะทำให้คุณรู้สึกเย็นขณะที่เล่นจิมครับผมชอบมากๆและมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ทำรู้สึกถึงความเป็นแบบร้านหรูๆหรือไม่ก็แบบว่าบาร์เบอร์หรูๆประมาณนี้ในกลิ่นนี้นะครับผมอยากทุกคนไปลองดูนะครับสำหรับทีมเนี่ยพร้อม Snowy Mountain อะไรแบบนี้มาถึงตัวที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่น่าจะทนแต่ชื่อมันอะทำให้ผมรู้สึกดีมากและชอบมากและแปลงครับเป็นคนคิดเองนั่นก็คือ Simply Perfumed is a beautiful day ทุกคนตัวนี้เพิ่งออกมานะครับ is a beautiful day อะเป็นกลิ่นที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความกรีนกรีนเขียวๆเป็นกลิ่นที่บางทีมีความรู้สึกถึงชาชาด้วยซ้ำนะครับชาชากรีนกรีนเขียวๆและมีความรู้สึกถึงไอดินกลิ่นหญ้าน้ำหอมตัวนี้เหมือนกับว่าเวลาที่คุณเดินเข้าไปที่สวนแห่งหนึ่งซึ่งมีม้าหินอ่อนตั้งอยู่คุณไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ได้กลิ่นหินดินหญ้าโชยขึ้นมาและได้กลิ่นของดอกกุหลาบครับผมในคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่ามันเป็นกุหลาบสีเข้มใช่ไหมส่วนตัวแล้วอ่ะผมก็ยังมองว่ามันไม่ใช่กุหลาบสีแบบชมพูอ่อนอยู่ดีแต่เป็นชมพูที่ไม่ได้เข้มไม่ได้กล่ำมากทุกคนเป็นแบบกุหลาบสีชมพูอ่ะแต่ไม่ใช่ชมพูอ่อนจนเป็นนมอ่ะโอเคป่ะนี่คือน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับมีความหอมกำลังพอดีแล้วรู้สึกถึงความเป็นแบบไม่รู้ดิรู้สึกมีความเป็นเบอร์รี่เล็กๆอยู่ในน้ำหอมตัวนี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้น้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่มีหลากหลายมิติมากเป็นกลิ่นที่รู้สึกสบายแต่อาจจะไม่ใช่สบายที่มีความแบบคอมฟอร์ตแบบอย่างนี้นะมันจะมีชั้นเชิงของกลิ่นอยู่เพราะว่ามันมีความเป็นกุหลาบมันมีความเป็นเบอร์รี่มันมีความกรีนคือเหมือนกับว่าเขาผสมทุกอย่างที่มีความใช้ได้ไม่ยากลงมาอยู่ในน้ำหอมตัวเดียวกันมันก็เลยทำให้น้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่มีลูกเล่นแต่ใช้งานได้ไม่ยากครับความติดทนตัวนี้ผมจะบอกว่าติดทนมากติดทนจนน่าตกใจน้ำหอมโทนนี้ถ้าคุณได้กลิ่นมันอ่ะคุณจะรู้สึกว่ากลิ่นไม่น่าจะทนแต่สำหรับทีมเดวอนฟอร์มอีสต์บิวตี้ฟูลเดย์ตรงนี้ทนมากครับ8ชั่วโมงเป็นต้นไปสำหรับตัวนี้ถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความสบายๆไม่ได้เป็นขนมจนเกินไปอ่ะส่วนมากโน้ตที่เป็นวานิลาเป็นขนมมันเป็นกลิ่นที่ติดทนใช่ไหมแต่อันนั้นไม่ได้เชิงนั้นอ่ะเป็นเชิงสดใสอ่ะแล้วติดทนอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์ครับตัวต่อไปนะครับทุกคนผมว่าทุกคนจะต้องมีความตื่นเต้นแน่นอนเพราะที่ผ่านมาที่ผมพูดมาทุกคนจะสังเกตและจับได้ว่าผมเป็นคนชอบน้ำหอมที่มีกลิ่นที่มีความสบายกลิ่นที่มีความโปร่งกลิ่นที่มีความแบบไม่ซีตัดก็เป็นฟุตตี้จ๋าไปเลยหรือไม่ก็เป็นกลิ่นดอกไม้เป็นกลิ่นที่เอามาเบาแล้วใช้ในอากาศบ้านเราได้ง่ายๆอ่ะอาจจะไม่มีน้ำหอมที่มีความหนังๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปล่าครับผมก็ชอบกลิ่นไม้กลิ่นหนังเหมือนกันแต่ก็ขออนุญาตเลือกดีๆซึ่งน้ำหอมของ Simply Perfumed ตัวนี้เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบนั่นก็คือ Letter Wing อะไรแบบนั้นตอนแรกผมมีความสองใจเหมือนกันนะมันจะมีกลิ่นนึงนะ Intensive Letter ตัวนั้นผมก็ชอบเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ผมหยิบมาใช้บ่อยมากกว่านั่นก็คือ Letter Wing ครับ1 2 3คือ Letter Wing นะครับทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ออกมามีกลิ่นความเป็นหนังๆมันจะมีความละมุนละมุนของดอกไม้ขาวซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นจัสมินกลิ่นเขาเปิดมาจะมีความเป็นหนังแต่เป็นหนังหรูๆที่เป็นหนังสีน้ำตาลเคลือบมันเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้เข้มมากถ้าน้ำตาลที่เข้มมากจะเป็นอินเทนซีฟเลเตอร์นะครับเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ใช้งานง่ายเป็นหนังที่มีความเป็นสมุนไพรเป็นหนังที่แอบใส่เครื่องเทศลงมานิดนึงครับก็เลยทำให้กลิ่นนี้มันมีหลากหลายมิติมันอาจจะเป็นมิติพิศวงเพราะว่ามันเป็นมิติที่รวบรวมของบางอย่างที่เหมือนจะใช้งานยากทั้งความเป็นเครื่องเทศทั้งมีความเป็นหนังแล้วมีความเป็นแพชชูรี่มารวมกันแต่มันมีกลิ่นของความเป็นดอกไม้ขาวซึ่งน่าจะเป็นจัสมินนะทำให้ทุกอย่างสมานฉันท์กันและกลายเป็นกลิ่นของเลตเตอร์วิงครับเลตเตอร์วิงอ่ะอาจจะเป็นน้ำหอมที่ใช้งานไม่ได้ง่ายมากนะครับผมพูดเลยถ้าคุณใช้น้ำหอมมาเยอะแล้วและสนิทกับน้ำหอมที่มีกลิ่นหนังสนิทกับน้ำหอมที่มีกลิ่นของแบบไม้ไม้หรืออะไรเงี้ยอ่ะตัวนี้น่าจะใช้ได้ง่ายเลยแต่ถ้าคุณไม่เคยลองมาเลยอ่ะคุณอาจจะรู้สึกตกใจได้นิดนึงอ่ะแต่มันก็เป็นความตกใจที่ลองใช้ดูสักระยะหนึ่งคุณจะเข้ากับมันได้ครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นหนังที่ดูดีมากๆกลิ่นที่ดูแพงมากน้ำหอมตัวนี้คุณอาจจะต้องเลือกเสื้อผ้านิดนึงเป็นเสื้อผ้าที่มีความเนื้อเป็นเสื้อผ้าสีน้ำตาลเป็นเสื้อผ้าสีดำเป็นหรือเป็นเสื้อผ้าสีขาวแต่ต้องรีบอย่างดี
คุณจะไม่สามารถใช้เสื้อแบบเนี้ยแล้วฉีดน้ำหอมตัวนี้ได้นะครับจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้หมดแล้วคุณไม่ว่าจะเสื้อตัวไหนไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยใส่เสื้อเล่นๆแล้วฉีดน้ำหอมหรูหรามันจะไม่ออกกลิ่นใช่ไหมออกกลิ่นหมดแหละแต่ว่าพูดให้ฟังว่าบางทีอ่ะกาลเทศะในการใส่น้ำหอมก็มีเหมือนกันมันทำให้น้ำหอมอ่ะเพอร์ฟอร์มานซ์ได้ดีขึ้นแล้วคุณก็ดูดีตามไปด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเหมาะกับงานดูแต่งานกลางคืนหรือคุณทำงานในระดับผู้บริหารหรือต้องการความน่าเชื่อถือเลตเตอร์วิงตัวนี้ตอบโจทย์มากครับแต่สำหรับเด็กน้อยผมอาจจะไม่แนะนำตัวนี้นะน้องมัธยมนะครับผมกลับไปตัวที่พี่แนะนำไปตอนแรกนะครับผมตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องแต่คนที่อายุ20ขึ้นไปตัวนี้ตอบโจทย์ครับโอเคมาถึงตัวสุดท้ายของเซเว่นเอ็มฟาร์มที่ผมจะแนะนำนะครับผมทุกคนถ้าคุณได้รู้จักผมคุณจะรู้ว่าตัวนึงของเซเว่นเอ็มฟาร์มที่ผมชอบมากก็คือตัวนี้ครับยี่ปิดอันยี่ปิดนะครับโอเคโอเคโอเคถูกอันไหมเนี่ยถูกแล้วทุกคนนี่คือซิมโรสนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบซิมโรสมากทุกวันนี้ก็ยังชอบมันอยู่แต่ปรากฏว่าซิมเนียฟอร์มเขาได้เอาซิมโรสออกไปจากสาระระบบของเขาแล้วแล้วเขาได้ทำน้ำหอมตัวนึงที่เป็นกลิ่นกุหลาบเพิ่มขึ้นมาและเป็นกุหลาบที่เขาเคลมว่ามีความหรูมีความอาร์ตมีความดูดีมีความแบบลึกลับนั่นคือตัวนี้ครับซิมเนียฟอร์มโรสอิมพีเรียลอเดดฟอร์มทุกคนเป็นตัวที่ออกมาใหม่ล่าสุดของเขาเลยโอเคจะมาพูดถึงตอนนี้เลยครับโรสอิมพีเรียลนะครับทุกคนมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มากับความหวานหวานมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความเป็นกุหลาบสีเข้มมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความเซ็กซี่มันเป็นกลิ่นกุหลาบที่ดมไปแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นแบบไวน์นี่คุณนึกถึงไวน์แดงนะครับมันคือร้านเหล้าร้านหนึ่งที่เป็นร้านหรูแล้วคุณไปนั่งที่บาร์แล้วเขาเสิร์ฟไวน์แดงไหมคุณเป็นไวน์หรูบริเวณเหล่านั้นนะครับผมมีกุหลาบที่ตกแต่งอยู่กุหลาบเป็นกุหลาบที่สีแดงกล่ำนี่คือน้ำหอมตัวนี้ดมไปแล้วคุณจะนึกถึงซิมโรสไหมมันคือซีมโรสที่เป็นพี่สาวทุกคนตัวซีมโรสอ่ะเขาจะมีความเป็นกุหลาบที่ความใสๆเป็นกุหลาบที่มีความกังวานเป็นกุหลาบที่มีความแบบน่ารักเป็นน้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับโรสอิมพีเรียลอ่ะเป็นกุหลาบที่ความหรูหรามากขึ้นเป็นพี่สาวของซีมโรสที่แต่งตัวดูดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับผมใช้น้ำหอมตัวเนี้ยคุณจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าใส่เดรสยาวนะครับผมเป็นสีแดงหวานและถึงมันจะเรียบหรูสักเพียงใดอ่ะแต่คุณแหวกแบบคุณแหวกอ่ะคือแหวกถึงก้นนะทุกคนก็ใส่อยู่นะคนที่แบบว่าใส่ชุดแอบเซ็กซี่อ่ะมันอาจเป็นชุดที่แบบว่าโชว์เนินนิดนึงหรือไม่ก็เป็นสายเหี่ยวลงมาใช่ไหมเหมือนจะเรียบแต่ข้างๆดันแหวกจนแบบเกือบจะถึงเห็นกางเกงในอ่ะเป็นฟิลนั้นอ่ะแต่น้ำหอมตัวนี้สำหรับผมอ่ะและถ้าคุณเป็นผู้ชายใช้น้ำหอมตัวนี้คุณจะไม่ได้ดูสาวครับคุณจะเป็นผู้ชายที่มีความขรึมแต่มีความเซ็กซี่มีเสน่ห์น่าค้นหาเป็นผู้ชายที่แบบต้องรวยเอางี้ดีกว่าเป็นผู้ชายที่มีตังเป็นผู้ชายที่แบบว่านั่งรถหรูมานะครับผมนี่คือคำจำกัดการของน้ำหอมตัวนี้คำจำกัดความของน้ำหอมตัวนี้ผมว่ามันเป็นน้ำหอมกุหลาบที่มีความหรูหราเป็นน้ำหอมกุหลาบที่มีความดูแพงเป็นน้ำหอมกุหลาบที่มีความลึกลับอยู่ในตัวนะครับก็เลยทำให้แบบกลิ่นมันแบบมีเสน่ห์มากทุกคนหอมหอมเซ็กซี่เป็นกุหลาบสีเข้มที่สุดท้ายนะครับผมเขาจะมีความหอมหวานซึ่งความหอมหวานนั้นมากับกลิ่นของน้ำผึ้งทุกคนแต่น้ำผึ้งของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ใช่น้ำผึ้งแบบเป็นน้ำมาอย่างเดียวเป็นน้ำผึ้งที่มาทั้งรังคุณงงไหมอย่างงงนะครับผมถ้าคุณกินน้ำผึ้งแล้วแบบจิบน้ำผึ้งเอาโดยที่เป็นน้ำอ่ะมันก็จะได้ความหวานแบบนึงแต่ถ้าสมมติว่าคุณกัดกินน้ำผึ้งที่มีรังด้วยอ่ะมันจะมีความรู้สึกถึงความแบบหวานแบบทั้งหวานทั้งฝืนๆทั้งหนักๆอยู่ในคีอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ7น้ำหอมของซิมเนียฟอร์มตบมือตัวเองหน่อยที่ผมก็บอกว่าแบรนด์นี้เขาออกน้ำหอมมาเยอะมากดังนั้นการที่ผมจะคัดมาให้คุณได้ลองให้คุณได้ไปสัมผัสมันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆแล้วมีอีกตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ Vacation on Island ไหนๆก็ขอพูดถึงนะครับสำหรับ Vacation on Island อะถ้าคุณชอบกลิ่นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นของมะพร้าวและคุณอยากเปิดโสตประสาทคุณโดยที่มะพร้าวนั้นน่ะเป็นมะพร้าวที่ไม่ใช่ครีมมี่เป็นมะพร้าวที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านน่ะเป็นมะพร้าวที่แบบว่าเป็นมะพร้าวสดจากต้นน่ะตัวนั้นโคตรตอบโจทย์เลยนะครับผมแล้วก็ใช้ในอากาศบ้านเราดีมากถ้าคุณไปทะเลตัวนั้นแนะนำที่ผมไม่ได้เอามาพูดถึงในตอนนี้ก็คือผมตั้งใจจะให้คลิปนี้มีน้ำหอมแค่7ตัวเท่านั้นแต่ว่าขออนุญาตพูดเป็นตัวที่8ออกมาเหมือนกับว่าแถมๆเหมือนทุกคนชอบมาเก็บของแถมอ่ะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมก็เอามาแถมให้ทุกคนได้ฟังว่าเอ้ยมันมีกลิ่นแบบนี้อยู่แต่ส่วนตัว7ตัวที่พูดมาผ
คุณไปลองเลยคุณซื้อเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าที่ผมเอามาพูดให้ฟังในวันนี้ที่ผมแนะนำในวันนี้เป็นน้ำหอมที่เหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยบ้านเราใช้รับรองจะไม่มึนหัวอาจจะมีไอ้ตัวที่เป็น Letter Wing กับRose Imperial ที่มันจะหนักที่สุดในบรรดาทุกตัวที่พูดมาคุณอาจจะต้องพิจารณาอีกนิดนึงแต่ถ้าคุณชอบดอกกุหลาบจะไปไหนเสียนะครับ Rose Imperial หรือถ้าคุณชอบหนังจะไปไหนเสียครับ Letter Wing คุณก็ต้องใช้อยู่แล้วดังนั้นผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในการคัดเลือกน้ำหอมและซื้อน้ำหอมช้อปปิ้งในซิมเนี่ยแพลตฟอร์ม IG เขาแล้วครับผมอยากให้คุณไปลองแบรนด์นี้ความติดทนของทุกตัวผมพูดเลยนะครับว่า8ชั่วโมงเป็นต้นไปและถ้าสมมติว่าตัวไหนมันมีความเป็นแบบว่าโป่งๆโล่งสบายมีความติดตาสูงอะอยู่บนตัวบางคนอะอย่างน้อยต้อง6ชั่วโมงขึ้นอยู่แล้วอะถึงมันจะเป็นกลิ่นที่ดูจะไม่ทนแต่ทุกตัวที่ผมพูดมาผมคิดว่าผมเลือกมาตัวที่ทนเท่านั้นครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบก็ฝากไว้แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย